สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาคุยมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจแล้วการเงินโลกนะครับจับตาไปดูจีนสหรัฐนะครับย้ายความตึงเครียดนะครับจากวิกฤตเวเนซุเอลานะครับมาดูเรื่องของจีนสหรัฐสักนิดนึงนะครับนางเมิงหวันโจนะครับปรากฏตัวที่ศาลแคนาดาเมื่อวานนี้นะครับหลังจากได้ประกันตัวด้วยเงิน10ล้านดอลลาร์ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะมาครั้งนี้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับคำสั่งประกันตัวนั่นเองนะครับนายกรัฐมนตรีจัสตินทูโดนะครับได้แสดงความเห็นนะครับนะย้ำว่าแคนาดาเนี่ยทำไปนะครับในการจับนางเมิงเนี่ยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศนะที่เคารพกฎหมายนะครับและมีข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและแคนาดาเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายและนะมั่นใจว่ากฎหมายเนี่ยถูกปฏิบัติตามอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับตรงไปตรงมานะในวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่หัวเว่ยนะและนางเมิงนะว่ามีการที่ไม่เคารพนะแล้วก็ละเมิดต่อกฎหมายสหรัฐแล้วก็มีการละเมิดการคว่ำบาตรการค้าขายกับอิหร่านนะครับโดยอัยการเนี่ยกำลังหาทางนะครับส่งนางเมิงนะครับเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐนะฮะต้นปี2014นะครับมือถือของนางเมิงเนี่ยถูกยึดเอาไว้โดย FBI นะครับที่สนามบินนานาชาติ JFK และนำมาเป็นหลักฐานนะครับอัยการพบว่าข้อความในมือถือเหล่านั้นเนี่ยเป็นหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาในวันนี้นะจีนโต้ตอบกับวอชิงตันนะครับให้ถอนคำร้องนะครับและปล่อยตัวนางเมิงโดยทันทีหรือจะเกิดการแตกหักแบบไม่มีเหตุผลและแจ้งไปทางแคนาดานะครับให้ปล่อยตัวนางเมิงนะครับโดยทันทีเช่นกันนะครับเพื่อปกป้องสิทธินะทางกฎหมายแก่เธอนะแทนที่จะเล่นตามกรณีของสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นคำขู่จากจีนนะฮะแต่ขู่ไปแล้วเนี่ยแคนาดากับสหรัฐนะครับจะตอบสนองยังไงนะก็เงียบๆนะหัวเว่ยนะครับก็ออกหนังสือนะครับออกคำชี้แจงนะปฏิเสธนะการที่หัวเว่ยไม่มีส่วนร่วมนะครับในการละเมิดกฎหมายสหรัฐนะบริษัทเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับว่าไม่เคยไปละเมิดนะครับทำผิดกฎหมายของสหรัฐเลยนะฮะกรณีของหัวเว่ยเนี่ยนะถ้าเรายังมองเป็นกรณีเนี่ยที่ให้มีการจัดทำนโยบายสหรัฐนะครับต่อจีนนะครับไม่เพียงแต่ข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับนะที่สหรัฐนะมองอยู่แต่ว่าสหรัฐยังมองว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐนะครับและก่อนที่สหรัฐเนี่ยจะกำหนดนโยบายต่างประเทศหรือนโยบายความมั่นคงออกมานะทางบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในความมั่นคงเนี่ยได้มาประชุมและประเมินนะภัยคุกคามต่อโลกนะครับต่อสหรัฐของจีนนะครับว่าจีนเนี่ยมีความสามารถทางการทหารมีการลงทุนในอาวุธที่ทันสมัยอาวุธหนักร้ายแรงนะครับและจีนกับรัสเซียเนี่ยก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐนะครับในการจลกรรมทางไซเบอร์ด้วยนะเพราะนั้นเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะที่กรณีหัวเว่ยและการประชุมรับฟังจากสภาความมั่นคงนะครับเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก่อนจะมีการประชุมเจรจาการค้าที่วอชิงตันในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ นะครับทำไมมาเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะนายจัสตินทูโดเนี่ยนะได้ไล่ทูตนะครับแคนาดาประจำปักกิ่งออกนะโทษในฐานะการให้สัมภาษณ์ที่ไม่ระมัดระวังนะกรณีที่มีการให้ความเห็นสอดคล้องกับจีนกรณีแคนาดาไปจับตัว CFO หัวเว่ยนะครับทาง DOJ นะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะครับแล้วก็ FBI นะแล้วก็อีกหลายส่วนนะครับได้กล่าวหานะว่าหัวเว่ยเนี่ยไม่เคารพต่อกฎหมายสหรัฐนะครับมีการปิดบังการทำธุรกรรมกับอิหร่านนะครับและละเมิดการคว่ำบาตรนะครับและแอบขโมยความลับนะทางทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะผอ. FBI นะครับกล่าวหาว่าหัวเว่ยเนี่ยไม่ครบกฎหมายและละเมิดกฎหมายและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับหัวเว่ยและสกายคอมเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการช่อโกงธนาคารสมรู้ร่วมคิดทำผิดนะครับช่อโกงธนาคารนะทุจริตพวกสายสัญญาณนะครับสมรู้ร่วมคิดทุจริตพวกสายสัญญาณนะครับละเมิดกฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินนานาชาตินะครับแล้วก็สมรู้ร่วมคิดนะครับละเมิดกฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินนานาชาตินะสมรู้ร่วมคิดการกระทำผิดฟอกเงินนะครับส่วนนางเมิงนะครับนางเมิงหวันโจเนี่ยถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าช่อโกงธนาคารนะครับสมรู้ร่วมคิดช่อโกงธนาคารนะครับ
แล้วก็ทุจริตสายสัญญาณนะครับแล้วก็สมรู้ร่วมคิดในการทุจริตพวกสายสัญญาณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อกล่าวหาที่กระทรวงการยุติธรรมนะครับนะแจ้งไปนะคราวนี้เราลองมาดูย้อนดูภาพใหญ่กันหน่อยนะครับเพราะว่าการจับตัวนางเมิ่งหวันโจนะครับและการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยมันแค่เป็นเหมือนกับบทหนึ่งนะในเรื่องใหญ่คล้ายสงครามที่จะต่อต้านกับบริษัทเทคโนโลยีนะครับและอยากขยายสงครามนี้นะให้ใหญ่ขึ้นไปยังจีนครับปี2012นะครับสภาคองเกรสระบุว่าหัวเว่ยเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงชาติและต้องการให้ปิดตัวทั้งหมดออกไปจากตลาดสหรัฐนะครับแต่หัวเว่ยกล่าวว่านะเป็นแพะรับบาปนะในการถูกกล่าวอ้างว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงชาติสหรัฐแต่แรงจูงใจที่แท้จริงคือนะเพื่อลดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจในสหรัฐนั่นเองนะครับกรกฎาคมปี2018นะครับมาดูพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal นะครับการร่วมกลุ่มกันนะของหัวหน้าสายลับสหรัฐและพันธมิตรตกลงที่จะจำกัดหัวเว่ยนะครับสิ่งนี้นะทำให้ได้เรียนรู้ว่านะบริษัทเหล่านี้เนี่ยของสหรัฐและพันธมิตรต่อต้านบริษัทจีนและเห็นการพัฒนาการต่อต้านนะที่เกี่ยวโยงกับเทคโนโลยี 5G นะถามว่าทำไมครับหัวเว่ยเนี่ยไม่เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีไร้สายนะครับไม่มีใครสามารถชนะนะครับจีนได้นะฮะเมื่อมาถึงความพร้อม 5G ก่อนนะครับดูในนิตยสาร Fortune สิงหาคมปี2018นะครับจีนกำลังชนะการแข่งขันกับสหรัฐในการสร้างระบบไร้สายความเร็วสูงทั่วประเทศที่ใช้เทคโนโลยี 5G นะครับคำถามว่าทำไมนะฮะเพิ่งมาแจ้งข้อกล่าวหาแก่หัวเว่ยและนางเมิ่งหวันโจนะครับในช่วงนี้นะทั้งที่การกระทำผิดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2013และอย่างช้าที่สุดนะครับที่เป็นเรื่องราวเนี่ยก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคำถามของผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำไมนะครับทำไมไม่แจ้งนะข้อกล่าวหาตั้งแต่2ถึง3ปีที่แล้วนะครับแต่มาแจ้งในช่วงนี้ซึ่งกำลังมีสงครามการค้านะครับมีเรื่องวุ่นวายกันอยู่นะก็น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับซึ่งผมจะสรุปกันต่อไปนะครับเอาละครับผมจะมาสรุปมุมมองบูรณาการส่วนตัวของผมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับ1 นะครับจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนับตั้งแต่กลางปีที่แล้ว2018นะครับผมก็สังเกตเห็นว่านะสหรัฐเนี่ยเริ่มสงครามการค้ากับจีนนะครับมีการจับตัว CFO หัวเว่ยและแจ้งข้อกล่าวหานะครับในเมื่อวานนี้นะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเข้าเขตตลาดหมีแบร์มาร์เก็ตในปลายปีที่แล้วนะภายหลังเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะครับข้อมูล GDP นะจากธนาคารโลกนะครับและ IMF เนี่ยเศรษฐกิจโลกส่วนใหญ่นะครับส่วนมากชะลอตัวลงในทุกส่วนของโลกนะสหรัฐยุโรปจีนเอเชียนะโลกเราเนี่ยใกล้มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สำคัญนะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะผมคาดว่าระลอกแรกเนี่ยประมาณปลายกุมภาพันธ์นี้น่าจะได้เห็นกันนะครับ2การที่สหรัฐและพันธมิตรรุกหนักและรุนแรงทั้งทางสงครามเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการทหารเนี่ยส่งสัญญาณให้ทั่วโลกเห็นว่าสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยยังต้องการคงความเป็นจักรวรรดิและบริวารอยู่นะยังมีอำนาจที่จะจัดการโลกระเบียบโลก World Order ตามที่ตนและพวกพ้องต้องการต่อไปอย่างเช่นที่กำลังทำกับเวเนซุเอลาในขณะนี้นะครับกาชาคอเสื้อจีนและชี้หน้าขู่รัสเซียสั่งสอนว่าอย่าทับเส้นอย่าเข้ามาทำตัวทาบรัศมีหรือแสดงตนมีอำนาจเท่าเทียมกับสหรัฐและพันธมิตรนะฮะประกาศสัปดาห์ของจักรวรรดิสหรัฐและพันธมิตรว่ายังคงมีความเข้มแข็งเป็นผู้นำโลกไม่ใช่จีนและรัสเซียนะฮะ3ฮะสหรัฐมองนะการเติบโตขึ้นของจีนและการแผ่ขยายของรัสเซียเนี่ยเป็นภัยคุกคามความมั่นคงสหรัฐนะฮะความมั่นคงของจักรวรรดิพูดง่ายๆว่าหวงอำนาจและจะไม่ให้จีนและรัสเซียแย่งไปได้แม้จะต้องใช้กำลังทหารก็ตามนะครับวันเบลวันโรดนะครับ1แถบ1ถนนนะครับหรือ Made in China 2025นะฮะหรือการแผ่ขยายอำนาจทางทะเลและฐานทัพในทะเลจีนใต้นะครับหรือการปรากฏตัวในซีเรียยูเครนของรัสเซียนะฮะหรือการคานอำนาจสหรัฐนะครับโดยจีนและรัสเซียใน UNSC ก็ตามนะครับหรือการจับมือเป็นพันธมิตรของจีนรัสเซียอิหร่านซีเรียตุรกีสิ่งเหล่านี้สหรัฐมองว่าเป็นภัยคุกคามแก่ตนเองนะครับ4ฮะสิ่งที่อ่านมองไม่เห็นในส่วนลึกหากมองเพียงแค่เปลือกผิวๆคือเศรษฐกิจการเงินสหรัฐและยุโรปกำลังมีปัญหาและรู้ด้วยว่าถ้าปล่อยไปอีกไม่นานจะสร้างปัญหาหายนะให้แก่ตนเองแน่นอนฮะต้องชิงลงมือก่อนนะครับเศรษฐกิจการเงินจีนกำลังมีปัญหาเช่นกันและต้องกดจีนเอาไว้นะครับไม่ให้เติบโตทันตนเอง
ต้องตัดกำลังตัดอำนาจนะครับแต่ระวังนะครับแรงสะท้อนกลับที่คาดคิดไม่ถึงนะครับ5ครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่กำลังจะมามันขึ้นกับตัวแปรคือจีนและรัสเซียผู้ท้าชิงจะกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงแบบใดนะครับจะยอมรับอำนาจจักรวรรดิเดิมแล้วกลับเข้าที่ของตนเองหรือพร้อมและแข็งแกร่งพอที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำโลกใหม่แทนนะผมก็คงตอบแทนจีนรัสเซียไม่ได้นะเพราะไม่รู้จริงๆฮะผมไม่ใช่ปูตินหรือสีจิ้นผิงนะว่าจะเอาอย่างไรดีนะถามความเป็นไปได้อาจจะมีความขัดแย้งครั้งใหญ่ใหม่หรือไม่อาจมีครับอาจมีการปะทะกันครั้งใหญ่หรือไม่อาจมีครับอาจมีสงครามใหญ่ครั้งใหม่หรือไม่อาจมีครับอาจมีสงครามนิวเคลียร์ได้หรือไม่อาจมีครับทั้งหมดอยู่ที่ตัวแปรคือผู้เล่นเกมอำนาจนี้สหรัฐยุโรปจีนรัสเซียนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงใหญ่มีอย่างแน่นอนนะฮะปลายกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนเป็นระลอกแรกติดตามดูกันแล้วกันนะครับ6ฮะจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะที่ผ่านมาในอดีตประวัติศาสตร์แสดงผลออกมาให้เห็นกันอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นโรมันออตโตมันรัสเซียฮังการีนะเป็นต้นนะครับหนีไม่พ้นกฎธรรมชาติกฎธรรมดาที่เรียกว่ากฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะดังนั้นไม่ต้องไปเครียดวิตกกังวลอะไรครับเชื่อในกรรมในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทุกอย่างย่อมเกิดเป็นไปตามเหตุของมันเสมอนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฮะไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นมาลอยๆเกิดขึ้นอย่างบังเอิญไม่มีนะครับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมรับมือให้ดีฮะกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะที่จะมาถึงในเร็วๆนี้จะหนักหน่วงรุนแรงขึ้นและเกิดอย่างฉับพลันหรือเบาลงซาลงเพราะยอมกันก็ตอบยากนะครับเพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีเดิมพันคือภาระหนี้สินปากท้องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศตนเป็นเดิมพันนะครับ8ฮะติดตามข่าวสารดูฟังแต่อย่าไปเครียดอย่าไปวิตกกังวลกับมันนักมันสวดมนต์ไหว้พระฝึกฝนทำสมาธิให้จิตใจเข้าถึงความสงบภายในและเกิดปัญญาภายในอยู่เสมอนะครับเข้าใจเข้าถึงกฎไตรลักษณ์รู้แล้ววางนำความรู้นั้นไปใช้ในประโยชน์ตนและผู้อื่นนะครับวันนี้คือสาระสำคัญที่ผมพูดในคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสนใจก็สมัครกดติดตามขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับฟังด้วยความมีสตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ